ราะว่าแฟนคลับจึงมีส่วนสำคัญมากกับคำว่าหมอลำฐานแฟนคลับบ้านทางต่างๆมีส่วนสำคัญหมดเลยที่จะสามารถดึงกลุ่มแฟนคลับเพราะว่ากลุ่มแฟนคลับเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของหมอลำเลยเพราะสิเป็นบ้านฮักหรือว่าฐานแฟนคลับมีส่วนช่วยเยอะๆมากเพราะสิเป็นกลุ่มปิดเพราะสิเป็นกระบอกเสียงเป็นผนังอย่างกับผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับวงหมอลำดังนั้นฉะนั้นแหละหมอลำส่วนใหญ่เขาถึงแคร์แฟนคลับมากแคร์แฟนคลับหลายเพราะแฟนคลับเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำงานในการพิอาประชาสัมพันธ์ให้กับวงหมอลำดังนั้นได้ดีเยี่ยมนี่คือฐานแฟนคลับเรียกว่าฐานที่มั่นของวงหมอลำนั้นๆเนาะหมอลำสมมุติหนิบ่มีฐานแฟนคลับบ่ได้เพราะฐานแฟนคลับคือคนที่ปรุงแต่งฐานแฟนคลับคือบุคคลที่ช่วยปรุงแต่งให้หมอลำมีสีสันฉะนั้นแล้วหมอลำขาดกลุ่มพวกนี้บ่ได้ต้องมีต้องรักษาไว้และก็จำเป็นด้วยในยุคของโซเชียลติ่งก็สำคัญแฟนคลับก็สำคัญแม่ฮักบ้านฮักกลุ่มบ้านฮักต่างๆมีส่วนขับเคลื่อนองค์กรคำว่าหมอลำได้ดีเยี่ยมมากเลยฉะนั้นแล้วกลุ่มพวกเนี่ยขาดไม่ได้ขาดบ่ได้ถ้าวงไหนขาดวงนั้นกระแสตกกระแสแผ่วไม่มีใครพูดถึงเลยฉะนั้นแล้วกลุ่มก่อนของหมอลำจึงมีสิ่งจึงจำเป็นต้องสร้างพวกนี้ขึ้นมานั่นก็คือฐานแฟนคลับว่าสิเป็นฐานแฟนคลับว่าสิเป็นติงหมอลำบ้านฮักต่างๆต้องสร้างให้มีจำเป็นด้วยในยุคของโซเชียลมันก็เหมือนกับบอกเสียงของการเมืองอ่ะหมอลำก็คือกับหมอลำก็เหมือนกันฐานการเมืองพักนั่นพักนี่ยู่หันยู่นี่มองหันมองนี่วงหมอลำก็ต้องรักษากลุ่มพวกนี้ไว้เช่นกันไม่ต่างกันยิ่งปริมาณเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนกับสมาชิกพักการเมืองยักล้านคน15ล้านเสียงมีสมาชิก15ล้านเสียงมีสมาชิก20ล้านเสียงนั่นไงอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งของวงหมอลำเลยว่าวงหมอลำเจ้าสิตั้งมาปั๊บจะมามีฐานเสียงเจ้าตายคอหลอนี่พี่น้องพวกนี้จะเป็นเครื่องมือในการช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงแล้วก็ปรุงแต่งให้หมอลำมีสีสันให้ข่าวหมอลำมีสีสันก็คือกลุ่มพวกนี้ฉะนั้นแล้ววงหมอลำต้องสร้างต้องมีและก็จำเป็นด้วยในยุคของโซเชียล